างเงือกทะเลนางเงือกกินคนชอบร้องเพลงล่อลวงผู้ชายด้วยเสียงอันไพเราะนางเงือกทะเลจะมาจัดส่งจากทะเลภายใน15นาทีงั้นรอไปดูเลยดีกว่าเสียงลมหูแน่ล่อลวงผู้ชายอะได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงม้าลงไปเลยเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหล่อนดาร์กเวฟวันนี้เติมมือประจำเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อนางเงือกทะเลได้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่านางเงือกทะเลที่มาจากดาร์กเวฟนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราสองคนเลยจะมาลองสั่งซื้อนางเงือกทะเลจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาร์กเว็บแล้วเว้ยและนี่คืออสูรแห่งท้องทะเลเว้ยเตยคืออะไรวะน้องเว้ยแล้วกูกลัวน้ำด้วยอะดิปีศาจในทะเลเปล่างั้นเราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมแบบละกันสิ่งมีชีวิตสุดหลอนใต้ทะเลลึกเฮ้ยสุดหลอนเลยมันจะหลอนขนาดไหนวะทะเลลึกมันมีอะไรบ้างวะมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะงั้นลองไปดูแล้วมีอสูรตัวไหนบ้างเตยคือตัวแรกเนี่ยมึงดูนายเงือกทองฮะนายเงือกไม่ใช่นางเงือกเหรอวะเอาอาจจะเป็นตัวผู้ชายไงเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าผู้ชายท้องเหรอวะเออแต่มันท้องได้ด้วยเหรอวะอันที่สองเนี่ยนางเงือกทะเลอุ้ยนางเงือกที่เราเห็นมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอวะก็น่าดีวะทำไมอันนี้ตัวแปลกๆว่ะอันที่สามเนี่ยก็อดซิลล่าใต้ทะเลลึกวิก็อดซิลล่ามันอยู่ใต้ทะเลเหรอก็มึงดูดิเนี่ยหัวมันปิ่มน้ำเลยก็หล่อนเลยดิไอตัวที่สี่เนี่ยปีศาจหมึกหนวดยักษ์คุยปีศาจเหมือนปลาหมึกยักษ์ปะวะน่าจะคล้ายกันในเตยงั้นลองไปดูตัวที่5เลยนี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะศพสุสานใต้น้ำอุ้ยนี่ก็หลอนเลยดิวะอุ้ยอันนี้หลอนมากใต้น้ำอ่ะเอออันสุดท้ายเนี่ยโมซาโซลัสเจ้ามหาสมุทรอุ้ยอันนี้ไดโนเสาร์ปะเนี่ยไอตัวนี้ยุคไดโนเสาร์แล้วพันปีอ่ะแล้วมึงสนใจอสุรกายตัวไหนนี่ก็คือเน้นโหดๆแล้วเนี่ยเอาโหดๆเหรอเออเอานางเงือกทะเลไหมโหดสุดนางเงือกทะเลเนี่ยนะโหดน่าจะโหดแต่กูอยากเห็นนางเงือกกินคนอะไรงี้ว่ะก็ใช่ไงงั้นก็เอานางเงือกแล้วกันนางเงือกทะเลนางเงือกกินคนชอบร้องเพลงล่อลวงผู้ชายด้วยเสียงอันไพเราะอุ้ยมีร้องเพลงได้วะล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 ะอะไรงี้บ่อยเตยใช่แน่เลยงั้นก็เอานางเงือกทะเลแล้วกันคุณชมครับเมื่อกี้เราก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อนางเงือกทะเลไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่านางเงือกทะเลจะมาจัดส่งจากทะเลภายในอีก15นาทีงั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าเสียงลมหูแน่เออล่อลวงผู้ชายอ่ะลาลาลาเฮ้ยไอ้น้องมึงเป็นไรวะเอ้าก็คุยกับนางเงือกไอ้เตยเฮ้ยมันร้องเป็นเพลงเลยเหรอวะเออลาลาลาไงแล้วตอนนี้มายังอ่ะนางเงือกกินคนอ่ะนะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอีเมลบอกนางเงือกอยู่ข้างหน้ารู้เว้ยไอ้หยอยก็ลงไปดิไม่เคยเจอนางเงือกเลยวะไม่อยากเห็นหูตื่นเต้นว่ะนางเว้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรบ้างเฮ้ยเสียงม้าลงไปเลยเร็วเฮ้ยไอ้น็อตก็ไม่รู้นะพี่ก็ดูดิสวยสุดทาดูตาก็รู้แล้วโอ้โหดูตาก็รู้แล้วมีมงกุฎด้วยไอ้น็อตหรือเป็นราชินีนางเงือกเฮ้ยหัวใจแน่เลยอ่ะอุ้ยน่าดูดิตรงหน้าผากเนี่ยอะไรเนี่ยลายหอยเหรอวะลายประจําชุดของเรานางเงือกชั้นสูงอุ้ยอุ้ยนางเงือกชั้นสูงเลยว่ะชั้นสูงด้วยแล้วนางเงือกกินอะไรมายังวะก็น่าดีวะเฮ้ยอย่างงั้นหาอะไรให้นางเงือกกินดีกว่าป่ะวะหิวหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแล้วกูมีสาหร่ายนางเงือกจะกินได้ป่ะเอาอะไรมาให้กินอุ้ยเฮ้ยเอาเลยไอ้ดอนงั้นเดี๋ยวกูไปเอาสาหร่ายก่อนแล้วกันเออเงินนั้นปิ๊งมึงว่ะนี่อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรวะไอ้ดอนเร็วๆเงือกกินสายรอมึงนะเนี่ยโอ้ยเงือกอะไรวะทำไมดังเลยมันต้องส่งแต่ตัวแปลกๆมาให้วะเนี่ยวิ่งมาแล้ววิ่งเตยนี่ไงเฮ้ยสาหร่ายวะกะมิสาหร่ายเลยวะเนี่ยเขียวอืดเลยอ่ะนี่มันไม่ดูน่ามันไม่ดูน่ากินเลยวะไอ้น้องก็นางเงือกก็ต้องกินสาหร่ายในทะเลหรือเปล่าเตยหัวดูน่ากินเลยนางเงือกไหมนี่มึงดูอ้าวอ้อยอั้มเลยอั้มเลยหูยควันขึ้นเลยนะเนี่ยตอนละลายสีแล้วกินครับหูยดูน่านี่ปิดจัดมันจะอร่อยมากเลยวะเตยปิดว่าเลยวะไอ้น้องเออมึงดูดิหูยดูนี่หูย
ฟังอีกสักคำหนึ่งไหมเอออีกสักคำอีกสักคำโอ้ยควันขึ้นเลยอ่ะช่ำเลยอ่ะว่านางเงือกสุกรเอ้าไอ้หลานทำไมนางเงือกเงือกสลายลุดเฮ้ยเตยมึงร้องป้อนนางเงือกมั้งเปล่าเหรอเออป้อนจะดีเหรอเฮ้ยดีนางเงือกอาจจะชอบมึงด้วยเตยร้อนใหม่ร้อนร้อนเอาเลยเออป้อนนางเงือกบ้างไอ้เตยเฮ้ยนางเงือกกินคนว่ะอุ้ยหางเป็นนางเงือกจริงเหรอน่ะคำใหญ่อย่างนี้นะชอบนะคำใหญ่ใหญ่เลยไอ้ตุ้ยอุ้ยลายกระดาษอะไรเนี่ยอะไรวะน้องมาส่องไปป่าไปเลยใจยังไงเฮ้ยมันบอกร้อนมากกระดาษได้เดี๋ยวปองใหม่ปองใหม่เฮ้ยนางเงือกบอกสาหร่ายร้อนหูควันขึ้นเลยอ่ะนางเงือกบอกเปล่าให้ด้วยอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยอุ้ยอ้าวเป็นเรื่องแล้วอ้าวใจยังไงเป็นอะไรแล้วเมื่อกี้ทำไมวะเตยมันกัดนิ้วโคลบลูกกูดูสิเอาสาหร่ายเกตตามาลวกเนี่ยร้อนก็ร้อนกูจะเป็นนางเงือกต้มสุกแหละมึงเจอพลังไซเรนกูไม่รู้แล้วกูคือนางเงือกสาวสุดสวยมันเจอกูแน่จะสาบกลายเป็นบานนีโมมึงตาย
อ